no โคตรดีเราจะพาไปที่สิ่งที่ทำได้ยากแล้วความตั้งใจในการทำสูงมากต้องใช้งบประมาณสูงด้วยสวัสดีครับทุกคนไม่ได้เห็นในช่องกันนานแล้วก็เป็นวันที่เลิกดีมากๆมีสิ่งที่อยากทำไว้ทุกคนคือผมอะคิดมาทั้งปีแล้วจากปีนี้ทั้งปีเลยผมอยู่แคมป์มาใช่ไหมตามที่คนรู้กันผมนั่งนึกปีหน้าอยากทำอะไรดีวะแล้วมันก็เป็นไอเดียคือตอนนี้ผมอะชอบพูดคำหนึ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนที่ติดตามในช่องเนี้ยจะได้ยินผมพูดโคตรบ่อยเลยก็คือคำว่าโคตรดีคำนี้แหละมันเป็นคำที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอามาทำอะไรสักอย่างได้ป่าววะก็เลยนั่งคิดไปคิดมาจนอ่ะไม่พูดเยอะละขอเปิดรายการเลยแล้วกันครับผมรายการโคตรดี EP ยังไม่ได้เริ่มอ่ะ EP 0แล้วกันน้องตามมาน้อง เพราะว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่เว้ยทุกคนที่แม่งโคตรดีตามสไตล์ผมเว้ยสไตล์ผมนะทุกคนมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่มันเป็นโคตรดีของผมมันจะเป็นโคตรดีของทุกคนแต่เราแค่จะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเราว่าเราชอบมันอันนี้มันโคตรดีเลยอันนี้มันดีมากเลยนะสิ่งนี้มันดีมากอะไรเงี้ยมันไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสิ่งของหรือเป็นอะไรเป็นสถานที่หรือเป็นอะไรก็ตามแต่มันคือคำนี้ทั้งหมดเลยครับนั่นแหละครับผมอ่ะโคตรดีเราจะพาไปที่สิ่งที่ทำได้ยากแล้วต้องใช้จริตความตั้งใจในการทำสูงมากเป็นสิ่งที่ต้องใช้งบประมาณสูงด้วยนี่แหละมันถึงจะบอกกับ EP 0ทำได้ยากแล้วความตั้งใจในการทำสูงมากต้องใช้งบประมาณสูงด้วยมาม่าเบคอนครับมาม่าเบคอนครับง่ะดีไหมโอเคคุณสูงตรงไหนวะโอเคแล้วนี่ตามมาเลยเดี๋ยวผมพาไปดูที่ดิบมาครับทำไมถึงต้องเป็นมาม่าเบคอนรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอ่ะกินบ่อยมากแล้วก็น้องๆผมเนี่ยเอาไปทำสิ่งแรกเลยครับที่มันควรจะมีและมันขาดไม่ได้เพราะงั้นมันก็ไม่ใช่มาม่าเบคอนก็คือเบคอนครับเบคอนเนี่ยจะต้องเบคอนแบบสไตล์แบบเนี้ยเวลาผมกินเบคอนนะมันจะเป็นเบคอนที่มีเนื้อแทรกมาแล้วมันจะดูแบบเรียกว่าไงมันคือของผมซื้อมาจากของ CP ครับของเซเว่นอ่ะซื้อมาซึ่งมันค่อนข้างแพงเหมือนกันแต่ว่าผมว่าทุกครั้งจากที่ผมกินที่ผ่านมานะผมว่าเบคอนอันนี้อร่อยสุดตอนที่ผมกินมาอ่ะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่คุณชอบกินครับคุณชอบกินอะไรคุณก็ใส่เพิ่มเข้าไปแค่นั้นแหละครับมันง่ายมากก็เริ่มจากผมเป็นคนชอบกินผักกาดขาวครับก็เลยซื้อฝากเมื่อเช้านี่แหละฮะเร็วๆเลยเมื่อเช้าป้าซื้อผักกาดให้หน่อยก็นี่ครับน้องจุ้งครับวันนี้จะมีน้องจุ้งมาเป็นพร็อพแล้วก็ไข่ครับไข่แค่นี้ง่ายๆสัก2 ฟองแล้วกันวันนี้อยากกินไข่เยอะๆอ่ะเราตั้งวัตถุดิบไปก่อนและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นเมนูนี้มันจะไม่สำเร็จและเป็นสิ่งที่มูลค่าสูงที่สุดที่ผมพูดไปตามผมมาฮะนี่เลยฮะมาม่าครับไม่ใช่สปอนแต่อย่างใดนี่ไม่เซ็นเซอร์ด้วยนะให้ดูด้วยนะให้ดูด้วยรายการเรานะฮะเหมือนขายไม่ให้เข้าในตัวมาม่าที่ผมชอบกินเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณจริงๆหลายอย่างครับแต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่ผมชอบกินมันจะเป็นมาม่าเผ็ดน้ำอย่างมีมาม่าแห้งแต่ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าจะชอบกินแบบไหนกันแต่ส่วนตัวที่ผมจะทำวันนี้ก็คือมาม่าน้ำซองนี้ครับโอเคเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยนะฮะสิ่งแรกเลยก็จะเป็นการล้างผักก่อน เราต้องล้างครับเราต้องล้างผักส่วนกุ้งเนี่ยไม่ต้องห่วงแม่ผมล้างแล้วนะฮะมีเจ๊เดือนอยู่ไปเราล้างผักกันก่อนเลยการล้างผักสไตล์แบบโปรเฟชชั่นอลแบบผมก็จะนะตามนั้นแหละเรียกว่าสูตรใครสูตรมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับคุณก็แค่ทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันสะอาดแล้วหรือว่ามันดีแล้วก็เท่านั้นไม่ต้องมีพิธีอะไรเยอะเช่นผมตอนนี้ดูผมเป็นตัวอย่างครับการทำมาม่าทฤษฎีมันไม่ต้องเยอะมันก็แค่หยิบแล้วก็หยิบกูใส่เยอะไปปะวะไม่เยอะหรอกผมชอบกินผักแล้วเราก็ทำการล้างครับผักช้ำหมดนะกว่าจะได้กินการล้างผักเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะเอาจริงผมรู้สึกว่าเวลาเราทำมาม่าเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยมันควรจะสะอาดอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็คือความสบายใจ 5 minutes later แล้วกูล้างผักแล้วกูก็มาวางบนที่ที่ผักมันไม่ได้ล้างตอนแรกกูทำอะไรวะ 2 hours later ปกติแล้วเนี่ยพวกผักกาดขาวเนี่ยผมจะไม่ค่อยกินตรงตูดมันนะตรงเนี้ยตรงก้านมันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันหนาไปเนี่ยตรงช่วงตูดมันก็หักมันเลยง่ายๆครับเนี่ย หักหมดเลยส่วนเรื่องผักเนี่ยแล้วแต่คนนะชอบกินอะไรก็ใส่ครับผมเป็นคนชอบกินผักกาดขาวก็เลยเลือกใช้อันนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเยอะอ่ะผักเราเสร็จแล้วต่อกันเลยไปสิ่งแรกที่ต้องทำเปิดแก๊สอ่ะเรียบร้อยหม้อวางน้ำดื่มนะฮะน้ำดื่มผมจะใช้น้ำดื่มนะส่วนใหญ่ผมจะใช้น้ำดื่มเทไปในปริมาณที่ผมว่าวิธีการเลือกใส่น้ำเนี่ยถ้าเป็นมุมมองผมเนี่ยผมว่าจะใส่ตามเครื่องครับเครื่องที่มีเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันปรุงได้แต่ถ้าเราแบบมีเครื่องเยอะก็อาจจะต้องใส่น้ำเยอะนิดนึงอ่ะนี่แหละสิ่งที่ผมลืมคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยเลือกวัตถุดิบเป็นกุ้งเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลวกกุ้งก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่นต่อเพราะว่าน้ำที่ลวกกุ้งเนี่ยควรทิ้งครับไม่ควรเอามาใช้ต่อเพราะว่ามันจะมีความคาวของกุ้งเพราะฉะนั้นผมก็จะอย่างนี้แล้วกันนะน้ำประมาณนี้พอแบบน้ำไม่ต้องใส่น้ำเยอะไปครับเมื่อกี้เปิดให้มันเดือดก่อนรอมันเดือดครับรอน้ำเดือดเดี๋ยวไล่ฟังก่อนเท้าความให้ฟังทำไมมาม่าต้องคู่กับเบคอนคือผมอะเป็นคนไม่กินเนื้อเว้ยซึ่งความรู้สึก texture ของเบคอนมันมีความรู้สึกที่เวลากินมันจะหอมมันจะอ้วนอะมันทำให้อ้วนอะแต่ว่ามันอร่อยมากสำหรับผมก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะเนี่ยถ้าเอาเบคอนอะไปทำกับมาม่ามันจะเข้าหรือเปล่าวะเพราะว่ามันมีความมันสูงแต่ตอนนี้ผมควรจะลวกกุ้งก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อกันส่วนในเรื่องของปริมาณของกุ้งนะฮะแล้วแต่นะผมเป็นคนที่ชอบกินเครื่องเยอะไม่ว่ากินกับข้าวอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีกับแก้มเสมอเช่นกะเพราหมูกรอบอาจจะต้องมีต้มยำหรือไข่อาจจะต้องมีต้มยำหรือไข่ฮะไม่ได้แดกผมหรอกไม่หกไม่ใช่กินอ่ะเอาจริงน้องจุ้งยังไม่ใกล้สุกเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพวกแบบฟองความคาวอะไรเงี้ยของกุ้งเนี่ยอย่าไปใช้น้ำต่อครับพวกกุ้งแนะนำให้ลวกสุกไว้แล้วก็แยกไว้แล้วค่อยใส่เป็นสุดท้ายเลยno ฟองฟอดนะฟองมันฟอดฮะพลาดแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาตอนเราช้อนกุ้งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาในน้ำขาวๆข้างบนเนี่ยออกก่อนไม่รู้อ่ะผมเห็นแม่ผมทำนะแม่บอกว่ามันจะทำให้กุ้งเราไม่คาวลูกแม่ว่าไงลูกก็ว่างั้นละได้แล้วล่ะแล้วเราค่อยลงสุกอีกทีนึงอ่ะเนี่ยพอกุ้งลวกเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้กุ้งเนี้ยมันจะเป็นกุ้งเขาเรียกว่ากุ้งแก้วป่ะออมใช่ป่ะมันคือกุ้งแก้วครับมันคือกุ้งที่มันจะเด้งๆอ่ะเวลากินอ่ะมันจะอร่อยครับเด้งๆผมชอบใช้มากๆกับพวกมาม่านี่อ่ะสิ่งแรกเราเสร็จแล้วใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงทีนี้เราก็เอาเจ้าสิ่งนี้ไปเททิ้งก่อนอ่ะต่อเลยเริ่มมาเลยฮะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับผมสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยเนี่ยคือเตรียมมาม่าครับแล้วน้ำเดือดครับเราก็แค่ใส่เส้นไงตามที่ผมบอกเลยไหมเป็นสิ่งที่ต้องกรรมวิธีใส่ใจและทำยากมากๆเนี่ยตามที่ผมบอกเลยขั้นตอนมันยากครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการทำมาม่าเบคอน What the fuck ช่างภาพกูยิ้มๆเว้ยทำไม่ได้อย่างเงี้ยทำไม่ได้อะยากเกินนะยากไอคนที่นั่งดูอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็คงถามพี่กินมันยากตรงไหนวะพี่มันดูไม่ยากเลยผมก็ทำได้ก็ถูกแล้วมาฮะเราก็ไม่ยากครับตอกไข่ง่ายๆครับและฟองที่2แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าจะ1หรือ2นะผมเป็นคนชอบกินไข่เยอะๆมันอร่อยได้อรรถรสในการกินแต่แม่ผมก็จะมีนิยามคำหนึ่งนะเวลาผมเข้าครัวทีไรครัวพังตลอดมันจะต้องมีอะไรโหกมันจะต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นผมว่ามันไม่จริงอะที่แม่ผมพูดแค่นี้แหละผมว่ามันไม่จริงอาจจะต้องมีต้มยำหรือไข่อาจจะต้องมีต้มยำหรือไข่ไข่จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะใส่ถึงขั้นตอนที่เราใกล้จะสำเร็จรูปแล้วเราจะทำการใส่เบคอนครับตามปริมาณที่เราชอบกินเวลาผมกินของพวกนี้ผมจะกินแบบไม่เยอะมากเพราะว่ามันอ้วนพอดีไม่มากจนเกินไปปริมาณพอกับเส้นเพราะถ้ามันเยอะเกินมันจะอ้วนเนาะกำลังดีปริมาณกำลังเนี้ยกำลังดีอีกสักหน่อยแล้วกันกูใส่น้อยจริงวะไปอีกชิ้นโอเคปริมาณกำลังดีและก็ตามด้วยผักเลยครับเอาอีนี้ กินบิดหน่อยไหมลูกเป็นมุกอย่างนี้เป็นมุกกูจะใส่ไปทั้งต้นเลยผักกาดเนี่ยจุดที่มันอร่อยเนี่ยก็คือตัวใบมันเนี่ยเวลามันเปื่อยมันจะเป็นอะไรที่อร่อยมากสำหรับผมนะผมว่าผมใส่ผักเยอะไปแต่ผมก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าเรากินเนี่ยโอ้โหใส่ผักเยอะไปจริงๆฮะทุกคนทำไมกูไม่เอาหม้อใหญ่มาเลยวะสัดส่วนมันไม่พอดีเราก็ต้องเติมน้ำไปนิดนึงสำคัญเลยครับขั้นตอนนี้คือสำคัญมากๆต้องรอผักกาดสุกก่อนแล้วก็ให้มันนิ่มมันถึงจะอร่อยระหว่างนี้เราก็รอครับรออย่างเดียวครับไม่ต้องทำอะไรแล้วรออ๋อว่างตีไข่ครับตีไข่ใส่นี้เข้าไปด้วยลืมใส่เข้าไปเลยทีนี้ก็แกะครับแล้วก็ใส่ซอสไปเลยไม่ต้องคิดเยอะอันนี้ไม่อยู่ในสคริปต์เนี่ยกินเอาดีๆกันไกลผมว่าไข่น่าจะได้แล้วแล้วก็เตรียมกุ้งเนี่ยเดี๋ยวลงสุดท้ายเลยทีนี้ก็ต้องเบาไฟหน่อยนะฮะพอเราได้ที่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยแต่ห้ามคนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาบอกกันเขาบอกว่าการคนไข่มันทำให้ขาวผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่มันก็คงจะจริงแหละเพราะว่าคนก็พูดกันเยอะนี่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูเนี่ยเส้นอ่ะมันจะฟิลลิ่งเหมือนเส้นบะหมี่เลยเว้ยแล้วมันนิ่มมากเนี่ยคือเส้นมาม่าที่ผมชอบอย่างนี้เลยแค่นี้นะครับมาม่าเบคอนสูตรสำเร็จแล้วก็จุ่มลงไปแค่นั้นปิดครับปิดไฟเร่งไฟให้ทีนึงตัวจริงๆวิธีการปิดแก๊สเนี่ยเขาแนะนำว่าหลังจากที่เราคิดจะปิดให้เราปิดที่ตัวถังแก๊สก่อนนะเมื่อกี้ผมก็ตามสัญญาลืมแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมถึงไม่กลัวรสชาติมันเสียคือบางคนก็จะบอกว่ารสชาติมันอุ๊ยใส่พี่ใส่น้ำเยอะรสชาติมันก็จะไม่เข้มข้นแต่ผมบอกเลยว่าผมมีเคล็ดลับอยู่ยังไงว้าวมันก็คือซอสเผ็ดครับคือผมซื้อติดบ้านตลอดเลยนะมันเป็นเครื่องปรุงของพวกไอ้มาม่าเผ็ดพวกเนี้ยผมก็จะใส่ลงไปแต่ผมจะชิมก่อนว่าเผ็ดพอไหมพี่ขอชิมก่อนโอ้กินดีโคตรดีอีกสักหน่อยประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทำถ้วยที่2กันวันนี้เนี่ยผมอ่ะจะทำให้ช่างกล้องเราเนี่ยชิมด้วยเจ๊รู้ว่ามาม่าเบคอนเนี่ยมันโคตรดีอย่างที่กรีนบอกหรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมาม่าเบคอน3ชามผมกินก่อนเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นชามของช่างภาพเราต้องอ้อมเรานะฮะส่วนนี้คุณหญิงเธอนั่งสตรีมอยู่เธอยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยว่ามาม่าเธอกำลังจะอืดเพราะฉะนั้นน่ะให้เธอรอต่อไปเรากินของเราเนี่ยมันคือความเป็นเบคอนแล้วแบบพอมันกินกับรสชาติมาม่าที่มันแบบเผ็ดมาม่าเผ็ดอะไรเงี้ยมันยิ่งเข้ามากเลยนะเนี่ยดูดิชิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วแบบตักน้ำมาเต็มคำแล้วเนี่ยดูนะไม่มีคำจะบรรยายโคตรดีน้องเส้นนิ่มๆตามคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเอาไปลองทำกันดูได้ครับเมนูนี้บอกเลยว่าใช้คำนี้นะสำหรับผมโคตรดีและการเนี้ยที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยความตั้งใจของผมเลยนะทุกคนบอกให้กับทุกคนฟังเลยในปีหน้าเนี่ยจะมีรายการเนี้ยที่เป็นรายการของผมเองทำตลอดทั้งปีภายในปีนี้ผมก็นั่งคิดว่าผมอยากทำอะไรสักอย่างที่แบบเป็นเราอยากเก็บความทรงจำไว้ด้วยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นภาพพวกนี้กันจนคิดมาเป็นรายการนี้เพราะฉะนั้นในรายการเนี้ยปีหน้าก็จะได้เห็นกันนอกจากผมติดธุระจริงๆช่วงแข่งหนักๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เห็นกันแต่จะพยายามทำมาให้ในทุกๆเดือนสุขสันต์วันปีใหม่เพื่อนๆทุกคนล่วงหน้าไว้ก่อนเลยขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขอะไรเนี่ยไม่รู้ตัวเลยมาก็ช้านี่ไงครบแล้วครบเครื่องอันนี้เขาถ่ายอะไรเขาเรียกว่ารายการโคตรดีมันเป็นรายการที่พี่อยากทำแล้วก็เป็นคำพูดติดปากของพี่เอมเนี่ยกินมาม่าเบคอนฝีมือผมเนี่ยบ่อยเป็นไงหนูท้องเสีย ไม่เดี๋ยวก็คือสดหน้าหนูเนี่ยสด สดมากสดไปปะเดี๋ยวเราอ่ะอวยพรปีใหม่เพื่อนๆเลยเพราะว่าเนี่ยมันใกล้ปีใหม่แล้วไงอีกไม่กี่วันที่เราถ่ายกันวันที่ไหนพรุ่งนี้31แล้วพรุ่งนี้31วันนี้ที่30ก็วันดีปีใหม่ทุกคนล่วงหน้าขอให้เป็นปีที่ดีของเพื่อนๆทุกคนครับมีความสุขมากๆกันแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับปีนี้ในพาร์ทของผมเนาะขอบคุณที่อยู่ข้างกันคอยติดตามสนับสนุนกันแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ปีนี้แข่งกันมาหนักทั้งปีเลยแต่ก็ยังไม่เคยเห็นคนที่คอยซัพพอร์ตผมลดน้อยลงไปเลยคือมีแต่ทุกคนที่คอยให้กำลังใจกันเสมอผมดีใจมากๆนะแล้วรายการนี้ผมมีความตั้งใจที่จะทำมันขึ้นมาเพราะทุกๆคนด้วยส่วนหนึ่งเพราะทุกคนอยากจะตามอยากจะให้ผมทำนู่นทำนี่ผมก็เลยคิดอ่ะทำอะไรวะเพื่อตอบแทนทุกคนวันนี้ในช่อง YouTube ผม 800,000 กว่าซับปีหน้าผมอยากทำให้มันไปถึงล้านซับแบบตั้งใจจริงๆยังไงฝากเพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้เราในปีหน้าให้ไปถึง1ล้านซับนะครับเพื่อนๆก็จะทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆสวัสดีปีใหม่ครับล่วงหน้าสวัสดีปีใหม่ค่ะแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังที่สำคัญปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนนะครับถูกต้องเลยครับพี่ว่ามันถึงซีนที่เดี๋ยวพี่เบรกก่อนดีกว่าอยากได้ซีนที่แบบน้องออมเรากินไงว่ามาม่าเบคอนมันดียังไงมานี่พอดีผมมาเป็นคนที่ช่ำเรื่องกล้องมากผมมาบอกเลยว่าผมโปรเฟชชั่นอลเรื่องกล้องมากถ่ายรูปให้ไม่เบลอก็คือบุญแล้ว ว่าแต่มันถือยังไงวะออมแล้วตกมาก็ชิบหายเลยเนี่ยว้าวและนี่คือช่างกล้องเอสคลูเซียหรือกรีนนะฮะไปน้องลุยอร่อยปะยัง รีบไปไหนกันเราอะโอ้โหเกินไปดมเกินไปเป็นไงเป็นไงอร่อยพี่ต้องคอนเซ็ปต์รายการเดี๋ยวคอนเซ็ปต์ดีโว้ใหม่3 2 1เทคไปเลยไปเป็นไงโคตรดีและนี่ครับผมก็เป็นที่มาของรายการโคตรดี EP 0ครับผมก็เดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันละก็หวังว่าทุกคนจะจุกใจแล้วก็ชอบรายการนี้กันอ่ะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายนี้ให้ออมอวยพรปีใหม่กันหน่อยอ่ะให้อวยพรปีใหม่กันได้อ่ะไปก็แฮปปี้นิวเยียร์ยังก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับก็ตอนที่คลิปนี้ลงก็คงเลยเป็นปีใหม่ไปแล้วแหละแต่ก็ปีหน้าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับก็รักกันแข็งแรงทุกคนครับดูแลสุขภาพดีๆครับเรื่องโควิดอะไรนี้ก็อันตรายนิดนึงช่วงนี้ครับก็ฝากติดตามกันในปีหน้านะครับผมอุ้ยหนูพี่เพิ่งรู้ก็ทางนี้ได้โคตรดีอ้าวหนูรู้เหรอผมไม่รู้กล้องนี้ผมเป็นของผมเองผมยังไม่รู้เลยว่ามันทำอย่างนี้ได้เฮ้ยโคตรเท่เลยก็ฝากติดตามกันในปีหน้านะครับผมรายการโคตรดีนะฮะปีหน้ารายการโคตรดีจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามกันและพบกันในปีหน้าและจะมีคอนเทนต์มาในทุกๆเดือนนะครับผมปีหน้าร้าน Subscribe พุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยกันในปีหน้าครับผมขอบคุณนะฮะที่ยังติดตามกันเสมอมาและเจอกันในปีต่อไปครับอีกแค่วันเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ข้างใต้คลิปด้วยนะครับว่าคอนเทนต์นี้เป็นยังไงบ้างฝากเพื่อนๆทุกคนติชมกันได้ตามเต็มที่เลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอตัวไปกินแล้วครับบ๊ายบาย